กลับมาพบกับมิโซเล่อีกครั้งนะครับทางแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ ole77.tv นะครับแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ที่นำท่านชมสนุกไปกับการดูฟุตบอลกับซิมเมอร์สาวแสนโสของเราครับวันนี้ในโซของมิโซเล่ครับก็จะมาพรีวิวศึกลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับฤดูกาลใหม่กำลังจะเปิดฉากขึ้นแล้วนะครับในคืนวันศุกร์นี้นะครับซึ่งในซีซั่นนี้การแย่งแชมป์ก็ถือว่าสนุกแน่นอนนะครับเพราะว่าปารีสแซงต์แชร์แมนครับแชมป์เก่าก็เสียคลียันเอ็มบัปเป้นะครับให้กับเรอัลมาดริดไปแล้วครับก็ต้องมาพูดถึงปารีสแซงต์แชร์แมนกันก่อนครับฤดูกาลนี้มีการดึงเอลชัวเนเวสนะครับกองกลางดาวรุ่งวัย19ปีนะครับมาจากเบนฟิก้านะครับส่วนในรบก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับที่กอนซาโลรามอสครับจะได้กลับมายึดพื้นที่ตัวจริงนะครับโดยจะจับคู่ลาดตะข่ายร่วมกันกับแรนดัลโคโรมัวนี่ครับส่วนคู่ต่อกรอนเบอร์หนึ่งของเปเชในฤดูกาล 2024-2025 คงเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากโอลิมปิกมาร์เซย์นะครับที่ได้โรเบโต้เดอแซบี้นะครับอดีตกุนซือไบรตันแอนด์โฮปเอาเบียนมาคุมทัพนะครับและที่สำคัญไปเซ็นสัญญาคว้าตัวเมสันกรีนวูดนะครับปีกดาวรุ่งตัวเก่งมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยครับแม้ว่าปีแอร์เอบริกอบามียังนะครับจะย้ายไปลาดตะข่ายในโซดีอาระเบียโปรลีกนะครับแต่โอแอมก็มีการไปดึงเอลิวาอีนะครับดาวยิงตัวเก่งมาจากลองนะครับเพื่อเสริมเกมรุกนะครับนอกจากบักเซยนะครับโอลิมปิกลียงก็ถือเป็นอีกหนึ่งทีมที่พร้อมจะกลับมาท้าทายเปเชนะครับโดย OL เนี่ยมีการไปเซ็นสัญญาเอาจอร์เจสมิคาตาเซ่นะครับมาจากเมดก็จะมาประสานงานกันกับอเล็กซานเดร์ลากาซัตนะครับในการที่จะลุ้นประตูให้กับทีมส่วนอีกหนึ่งทีมครับที่ถือว่ามีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์ลีกเอิงเหมือนกันนะครับก็คือโมนาโกนะครับโดยแนวรุกของพวกเขายังคงมีความอันตรายครับนำทัพมาโดยฟอร์รินบาโลกุนนะครับกองหน้าดาวรุ่งจากลาตาข่ายร่วมกันกับทาคุมิมินามิโนะนะครับแถมแดนกลางเองก็ไปดึงเอาลามีนกามาร่านะครับมาเสริมแกร่งด้วยซึ่งในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงของลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับก็ต้องมาดูกึ๋นของหลุยส์เอริเก้นะครับว่าจะพาปารีสแซงต์แชร์แมนประกาศสักดาเป็นแชมป์ได้หรือเปล่าครับเมื่อไลฟ์ประธานเป้ซึ่งลีกเอิงฤดูกาลนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากครับท่านผู้ชมสามารถเข้ามาดูฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสกันได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ ole77.tv นะครับสมัครฟรีล็อกอินฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ